มะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยฟื้นฟูหัวใจและช่วยให้หุ่นฟิตมะเขือยาว100กรัมให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยเส้นใยอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 และ B9 นอกจากนี้ยังมีวิตามิน C วิตามิน K แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและโฟเลตนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วมะเขือยาวยังมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายดังนี้ต้านมะเร็งลุกลาม Scientific Journal ระบุว่านาซูนินในผิวของมะเขือยาวมีคุณสมบัติต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างเส้นเลือดที่จะลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเซลล์มีผลให้เซลล์มะเร็งเติบโตช้าและลดการแพร่กระจายลงช่วยฟื้นฟูหัวใจศูนย์วิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดมหาวิทยาลัยคอนเนคติคัตประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาพบว่าการกินมะเขือยาวเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังหัวใจขาดเลือดได้ช่วยลดคอเลสเตอรอลมะเขือยาวเป็นผักที่มีปริมาณใยอาหารที่ช่วยดักจับคอเลสเตอรอลค่อนข้างมากดังนั้นการรับประทานมะเขือยาวจึงสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีช่วยปรับสมดุลของระบบต่างๆภายในร่างกายมะเขือยาวเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารอย่างโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารชนิดนี้มีความสำคัญต่อการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งช่วยปรับความสมดุลของระบบความดันโลหิตปรับการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยควบคุมความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และกรดเบสในร่างกายอีกด้วยช่วยลดน้ำหนักมะเขือยาวปริมาณ100กรัมให้พลังงานแก่ร่างกายเพียง25กิโลแคลอรี่ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผักที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเพราะให้พลังงานน้อยแต่กลับมีไฟเบอร์สูงจึงทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานใช้รักษาโรคบิดเรื้อรังถ่ายออกมาเป็นเลือดด้วยการใช้ลำต้นและรากแห้งประมาณ10กรัมนำมาต้มเอาน้ำกินหรือใช้ใบแห้งนำมาตำให้เป็นผงกินประมาณ6ถึง10กรัมหรือจะใช้ผลแห้งนำมาทำเป็นเม็ดยากินแก้อาการอุจจาระเป็นเลือดหรือจะใช้คั่วผลแห้งประมาณ60กรัมนำมาต้มหรือนำไปเผาให้เป็นเท่าบดให้ละเอียดแล้วนำมากินก็ได้เช่นกันใช้แก้อาการปวดฟันด้วยการใช้ดอกแห้งหรือสดนำมาเผาให้เป็นเท่าแล้วบดให้ละเอียดนำมาทาบริเวณที่ปวดหรือจะใช้คั่วผลสดนำมาตำให้ละเอียดนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นรักษาแผลมีหนองด้วยการใช้ดอกแห้งหรือสดนำมาเผาให้เป็นเท่าแล้วบดให้ละเอียดนำมาทาบริเวณที่ปวดหรือจะใช้ผลสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่เป็นแผลหรือจะใช้คั่วผลสดนำมาตำให้ละเอียดนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นก็ได้เช่นกันใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังผดผื่นคันตามผิวด้วยการใช้ผลสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่เป็นนอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาแผลในช่องปากด้วยการใช้คั่วผลสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นแผล